มเบอร์คนไหนในวงชอบเล่นกีฬาอ่ะพี่เทนนิสพี่เทนนิสเมมเบอร์คนไหนมืออ่อนที่สุดตอบครับตอบครับอ่ะฟอนฟอนตอนแรกกะไว้2ช็อตแบบเมมเบอร์คนไหนหาไม่เจอพี่เชอร์พลางอ่ะพอพี่เชอร์แบบว่าเอ้ยอมยิ้มแล้วอมยิ้มแล้วแล้วก็แบบว่าอ่ะเมมเบอร์คนไหนหาไม่เจอแล้วพี่เชอร์ก็จะตอบว่าอ่ะพี่เชอร์พลางอ่ะเราก็แบบว่าผิดอ่ะพี่ไข่มุดเนี่ยคือตัดหนีมันได้ทุกคนแต่แบบสิ่งที่พี่เชอร์ทำใส่หนูก็คือเชอร์ปังอะไรเอ่ยไม่เข้าใจมูฟ2อันที่เล่นมาอ่ะพี่เชอร์จางแมสที่เป็นลายอะไรนี่ทุกคนอยากพูดมาก็คือแมสที่เลือกสีดำเพราะว่าชอบสีดำแล้วก็รู้สึกว่าอาเปิดยากแล้วก็แบบรู้สึกว่าใส่ง่ายเนาะแล้วก็มีโลโก้โลโก้นี้มีที่มาแล้วทุกคนที่แบบว่าเป็นจังเก้นควีนใช่ไหมเป็นกระทิงเล็กๆไม่อยากให้ดูใหญ่เพราะแบบว่าอยากให้มันแบบเล็กๆอะไรเป็นกิมมิคเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบอะไรเรียบๆแล้วที่นี้รู้สึกว่าเออมันก็คงเป็นเหมือนแบบว่าความทรงจำแล้วก็เป็นของนำโชคที่แบบเออเราใส่แมสนี้แล้วจะโชคดีอะไรแบบนี้เหมือนที่แบบว่าจี้ขี่กระทิงแล้วก็แบบนำโชคอะไรประมาณนี้ก็แบบว่าเป็นแมสนำโชคถ้าใส่ไปไหนนี่ก็แบบว่าตังปูริเย่ก็จะเป็นที่หนึ่งก็จะแบบว่าอะไรทำนองนี้นะคะใช่มินิมอลสไตล์คิดยังไงกับแมสของพี่เต็นรู้สึกว่าครีเอทค่ะเป็นอะไรที่ครีเอทเพราะว่าเออดมยาดมทิปก็ได้รู้สึกมีฮีลิ่งตลอดเวลาเนาะดีค่ะพี่เต็นทำอะไรมันก็ดีมันดูดีไปหมดงงใช่ไหมต้องซื้อแล้วคือใส่ปุ๊บแบบเฮ้ยคือสมมติเราอะเดินเฉยๆใช่ไหมนกบินอยู่เนี้ยปุ๊บนกอาจจะขี้ใส่แต่พอเราใส่แมสของเราใส่แมสของจิจี้บินแคลิฟอร์เนียปุ๊บใส่ปุ๊บเดินทีนี้นึกว่านกท้องเสียนะลงมาที่เราเต็มเยอะกว่าเดิมบ้าไม่ใช่ทุกคนมันก็จะแบบแคล้วคลาดเนาะไลฟ์เมื่อกี้ตลกมากทุกคนหนูพยายามไม่พี่เชื่อขำมากแต่หนูว่าคิดไว้อยู่แล้วเผื่อใจอยู่แล้วว่าพี่เชื่อจะไม่ขำมุกอะไรที่มันแบบธรรมดาเบสิกเพราะว่าพี่เชื่อเขาจะขำอะไรที่แบบว่าคนเขาไม่ขำกันอันนี้คือแฟกต์เลยคือเรื่องจริงแล้วอย่างนึงที่รู้สึกว่าเหนื่อยมากก็คือเล่นมุก1นาทีอธิบายไปแล้ว50วิขอความเห็นใจด้วยชอบความแบบว่าพอเราเล่นเสร็จปุ๊บพี่เชอร์ก็จะแบบเออแบบว่าความแบบว่าสงสารน้องกลัวน้องแบบไม่มีกำลังใจก็สักครั้งนึงเฮ้ยพี่เชอร์ขำเหรอฮะแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้อ้าวนี่ไงใช่พี่เชอร์ไม่เก็ทแบบมันจะเป็นทีแบบว่าคนอื่นเขาทำอะไรกันเนี่ยแหละแล้วก็แบบว่าบางทีก็ซีเรียสจริงจังทำนู่นทำนี่สักครั้งพี่เชอร์เออขำพี่เชื่อขำแล้วเอ้างงทุกคนมันไม่ขำหรอที่หนูบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะที่หนูถามว่าการเต้นอะไรสมาชิกในวงมาพร้อมกันทุกคนก็คือการเต้น cover อะแกเข้าใจปะ cover ยังมัน cover แล้วพี่เชื่อก็แบบว่าไม่ได้ปะตลกนะทุกคนมัน cover ทำไมอะเนี่ยอันนี้คือเตรียมมา2อันกะว่าแบบว่าอันใดสักอันหนึ่งพี่เชิญต้องขำแน่นอนอันนี้แบบว่าผลไม้อะไรถามเวลาเข้าใจปะกีวีกีวีอย่างเงี้ยหนูไม่เคยรู้สึกท้อแท้ในการแบบว่าเป็นคนตลกแบบนี้มาก่อนพี่เชิญเป็นคนทำให้หนูหมดแพชชั่นในการที่จะเป็นตลกอีกต่อไปหนูคุยกับพี่เป้หลังจบไลฟ์ว่าอย่างน้อยกันและกันก็คิดว่าเราตลกเราจะตลกไปด้วยกันถึงแม้พี่เชอร์จะไม่ขำเราก็จะขำกันเองเพราะเราเป็นคนตลกตอนแรกกะไว้2ช็อตแบบเมมเบอร์คนไหนหาไม่เจอพี่เชอร์พลางพอพี่เชอร์แบบว่าเอ้ยอมยิ้มแล้วอมยิ้มแล้วแล้วก็แบบว่าเมมเบอร์คนไหนหาไม่เจอแล้วพี่เชอร์ก็อาจจะตอบว่าพี่เชอร์พลางเราก็แบบว่าผิดพี่ไข่มุดเนี่ยเห็นปะคือตัดหนีมันได้ทุกคนแต่แบบสิ่งที่พี่เชอร์ทำใส่หนูคือเชอร์ปังเอาไม่หาไม่เจออะคลางอะพลังตัวเข้าใจไหมเห็นไหมเนี่ยเขายังขำกันเลยจะแคปหน้าจอไปเชิญดูเห็นไหมเลข5เนี่ยเห็นไหมเขาขำกันนี่คือคนปกตินี่เขาขำกันพี่เป้มาดูแล้วพี่คนขำแล้วขอบคุณรับกำลังใจพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ส่งเข้ามากันมากมายแล้วพอเล่นจบแล้ววะอะไรเอ่ยไม่เข้าใจมุกช่องอะไรเอ่ยไม่เข้าใจมูฟ2อันที่เล่นมาองงพี่เชอร์จางเมมเบอร์คนไหนในวงชอบเล่นกีฬาอ่ะ
อ่ะพี่เทนนิสได้ปะใครในบีนเคโฟเดทที่มีฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานอ่ะปั้นปั้นเห็นไหมอ่ะไม่จบคิดก่อน ทุกคนมาขับสปอยได้ไหมเอออ่ะพี่เทนนี้เล่นไปแล้วทุกคนเออเล่นซ้ำอุ้ยสำหรับข้าวพี่คนเดิมที่บอกว่าให้เอาข้าวมานั่งกินตอนดูไลฟ์พี่ทุกคนหนูไม่รู้ว่าหนูจะเล่นมุกตลกตอนนี้พี่หายใจอยู่ไหมคะอ้าวพี่หายไปแล้วพี่คะพี่ตอบหนูแล้วออกข่าวหน้าหนึ่งแล้วจีบินเกมโฟเดียทำแฟนคลับสำหรับข้าวเพราะว่าตัวเองให้เอาแฟนคลับให้แฟนคลับเอาข้าวมานั่งกินดูตอนตัวเองไลฟ์อ๋อยังอยู่คุณพี่ยังอยู่แสดงว่าพี่ใส่แมสหนูอยู่ใช่ไหมพี่ถึงดวงดีขนาดนี้อ่ะรอเล่นมึงไม่ส่งคิดก่อน คิดไม่ออกแล้วเนี่ยมีใครอ่ะอยากให้เล่นใครพิมพ์ชื่อมาค่ะพิมพ์ชื่อมา เอ้ยทุกคนเห็นว่าสปอยได้ไหมทุกคนพิมพ์ชื่อมาอยากให้เล่นเมมเบอร์คนไหนครับเมมเบอร์ Member ในดวงใจคุณผมก็เล่นให้ตลกได้ครับพี่มาแล้ว ยายเธอจะว่าไหมถ้าเราคิดไม่ออกเมมเบอร์ Member คนไหนมืออ่อนที่สุดตอบครับอาฟอนเอาเฉลยไว้หรออ๋อเขาต้องรอคนอื่นตอบก่อนอ๋อลืมไปเพราะว่าปกติอะไม่มีคนเล่นด้วยแล้วเราก็แบบว่าเล่นเองไงเราก็แบบเออพี่มันไม่มีใครตอบนะอ่ะตอบเองซะเลยทุกคนว่าหนูคิดออกไหมอ่ะเมมเบอร์คนไหนเมมเบอร์คนไหนชอบนับอยู่เลขเดียวตอบครับ1 2 3เอายังเมมเบอร์คนไหนชอบนับอยู่เลขเดียวเฉลยนะอ่ะตอบไม่ได้อ่ะนับ1สวัสดีค่ะนับ1สวัสดีค่ะนับสวัสดีค่ะนับ1เมื่อไหร่จะนับ2สวัสดีค่ะนับ1นับ1อ่ะ ได้ปะง่ายหรอกลัวทุกคนตอบไม่ได้ไงทุกคนเราพอมั้ยเออหนูว่านะน่ะอันนี้ดีสุดแล้ว MVP ให้เทนนิสเลยให้พี่เทนนิสเลยดีกว่านะคะมันเป็นแบบแรกและแบบเดียวและตลอดไปอ่ะทุกคนลองไปเล่นกับพี่เชลดูเมมเบอร์ Member คนไหนชอบเล่นกีฬาไปเล่นเนี่ยแล้วเฉลยด้วยเล่นแล้วปักเฉลยไปเลยปักเลยทุกคนเมมเบอร์ Member คนไหนชอบเทนนิสเมมเบอร์คนไหนชอบเทนนิสตอบครับคำตอบคือจริงชอบเทนนิสมันจริงๆก็มีหลักคำตอบที่ถูกนะคะเอาเป็นว่าเราจะไม่เฉลยดีกว่าให้เป็นว่าเป็นความลับที่อยู่ในใจไปเป็นความลับที่อยู่ข้างในแต่ไม่รู้จะบอกเธอว่ายังไงขอบพระคุณที่ดูไลฟ์จนจบนะคะแล้วก็มาพิมพ์คุยกันนะคะอย่าลืมไปดูพี่เซิร์นะคะวรดักพีเพิลด้วยนะคะทาง YouTube นะทุกคนโอเคนะคะ MV ค่ะวันที่8นะคะแล้วก็สตรีมมิ่งนะคะวันที่9นะคะทุกคนเจอกันนะจ๊ะนะมามิวแลนด์มิวแลนด์กันมามามามิวมามิว